สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุรินทร์เมืองมหัศจรรย์ทางเพจสุรินทร์เมืองมหัศจรรย์นะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์วันนี้ผมพาทุกท่านมาที่สะแลอทิตยานะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากนะครับที่นี่มีทั้งเรื่องราวของการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรด้วยและวันนี้ผมมาพร้อมกับท่านผอ.ททท.สุรินทร์นะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากครับท่านพอได้แนะนำหน่อยครับค่ะอยากจะเรียนให้ทราบว่าที่สะแลอทิตยานะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรหรือว่าท่านที่อยากจะมาเรียนรู้เรื่องการเกษตรแบบพอเพียงนะคะก็มาที่โรงเรียนชาวนาก็ติดต่อได้ที่โครงการสะแลอทิตยานะคะนอกจากได้มาเรียนรู้แล้วยังได้มาชมบรรยากาศความสวยงามนะคะแล้วก็ความงดงามของดอกไม้ซึ่งในช่วงนี้ดอกไม้กำลังออกดอกสวยงามนะคะแล้วก็ยังมาชมบรรยากาศหรือว่าจะมาเดินชิวๆเดินปั่นจักรยานได้นะคะโดยที่มีจากที่โครงการจะมีจักรยานให้นักท่องเที่ยวได้เช่าปั่นรอบๆสะแลอทิตยานะคะครับก่อนที่จะมาคุยกันตรงนี้นะครับเราได้ไปเซอร์เวย์สำรวจมาแล้วบรรยากาศสวยงามมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการเรียนรู้ทางการเกษตรนะครับที่นี่ก็จะเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะลงไปดูบรรยากาศแต่ละจุดแต่ละฐานว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่นี่กระแสของความสนใจของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆเป็นไงบ้างครับค่ะก็นักท่องเที่ยวพอทราบว่าที่นี่มีโครงการเป็นโครงการเรียนรู้โรงเรียนชาวนาในกลุ่มของการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้นะคะก็สนใจเดินทางมาโดยติดต่อผ่านมายังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์หรือว่าผ่านมาตรงทางโครงการสะแลอทิตยาได้นะคะซึ่งก็โครงการนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจของเดี๋ยวค่อยไปตัดต่อนะโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะคะที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือว่าทางด้านกลุ่มที่อยากจะเรียนรู้เรื่องวิถีเกษตรพอเพียงมาเรียนรู้ได้ที่นี่ค่ะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจที่นี่นะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะลงไปดูตามแต่ละจุดนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามานั่งอยู่บนรถรางแล้วครับพอครับโอ้นั่งสบายมากเลยนะครับเพื่อที่จะพาทุกท่านมาเที่ยวชมในพื้นที่ของสะแลอทิตยานะครับครับบนรถรางนี่มีไกด์นำเที่ยวด้วยนะครับค่ะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่โครงการสะแลอทิตยานะคะที่จะให้ความรู้เรื่องของโรงเรียนชาวนาให้กับคณะนะคะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศการเตรียมที่จะเป็นพื้นที่การเกษตรนะคะก็ได้มาเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็คิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่เรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ค่ะเอาละครับเรามีไกด์นำเที่ยวนะครับโดยพี่สมชายของเราสวัสดีครับพี่นำแนะนำท่องเที่ยวเลยครับมีอะไรบ้างครับสวัสดีครับผมสมชายหวังจิตนะครับในนามของวิทยากรนะครับโรงเรียนชาวนานะครับก็ยินดีต้อนรับคณะทุกท่านนะครับที่มาจากจังหวัดนะครับโดยเฉพาะท่านผู้บริการททท.นะครับแล้วก็จากทีมงานกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์และก็ทีมงานวิทยากรวันนี้นะครับนำทุกท่านนะครับขึ้นรถรางเพื่อชมบรรยากาศโดยรอบของโครงการสะแลอทิตยาซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด376ไร่นะครับว่ามีอะไรบ้างในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จากสภาพพื้นที่หลังจากมีการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับสองข้างทางก็จะเป็นการไถกลบต่อสั่งนะครับเพื่อปรับปรุงดินนะครับเพื่อบำรุงดินนะครับก็จะมีการปลูกนะครับปอเทืองนะครับปอเทืองเพื่อเป็นพืชปุ๋ยสดนะครับในการปรับปรุงสภาพดินนะครับก็ชมสภาพสองข้างทางนะครับจะมีเป็นที่นานะครับในโซนนี้นะครับเป็นที่นานะครับก็จุดต่างๆครับเดี๋ยวผมจะบรรยายให้เห็นว่าที่นี่เป็นอย่างไรนะครับเพราะหลายจุดนะครับที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งสะแลอทิตยาเองนะครับในโครงการในพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณนะครับท่านทรงมีพระดำริที่นี่อยากให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรที่ครบวงจรนะครับและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุรินทร์นะครับและก็เป็นที่รู้จักของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับก็จะมีในโซนของไม้ดอกนะครับช่วงนี้ก็จะมีดอกคอสมอนนะครับกำลังออกดอกแล้วก็จะมีแปลงทานตะวั
ันนะครับกำลังจะบินมานะครับรับช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอดีนะครับถ้าจะเห็นว่าด้านขวามือนะครับเป็นตำหนักที่พระธาตุทรงงานหลักแรกนะครับที่สร้างขึ้นที่นี่นะครับมุงด้วยยักษ์ขานะครับก็จะเป็นเนินนะครับในการพัฒนาพื้นที่นะครับก็อาศัยนะครับการบูรณาการของจังหวัดสุรินทร์นะครับหน่วยงานต่างๆเข้ามานะครับมีส่วนร่วมรับผิดชอบที่นี่นะครับนะครับจากสภาพพื้นที่376ไร่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่สมบูรณ์เลยครับก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าในโครงการพระราชดำริเนี่ยมีการดำเนินการอย่างจริงจังเมื่อปลายปี58ที่ผ่านมานะครับก็เป็นการแล้วก็ในส่วนของผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็เกษตรตำบลนะครับเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอนะครับในส่วนของอบต.เองนะครับก็เข้ามาในการที่จะร่วมมือกันเพื่อที่จะทำที่นี่ให้เป็นมีชีวิตนะครับมีชีวิตโดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวทั้งหมดนะครับก็ในโซนนะครับที่จะถึงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนชาวนานะครับซึ่งมีฐานเรียนรู้ทั้งหมด5ฐานเรียนรู้ด้วยกันนะครับนะครับก็อาจจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการทำนาทั้งหมดนะครับตั้งแต่การผลิตจนถึงการแปรรูปนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้าเยี่ยมชมนะครับแต่ละฐานว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีวิธีวิทยากรที่จะช่วยบรรยายนะครับให้ความรู้ต่างๆครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงที่บริเวณโรงเรียนชาวนากันแล้วนะครับเราจะเข้าไปดูข้างในครับที่นี่มีฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจมากครับเอาล่ะครับไปข้างในกันเลยครับครับก็เรียนเชิญนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนชาวนานะครับค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่ฐานที่1นะคะความรู้เรื่องข้าวประเพณีวัฒนธรรมและการผลิตข้าวคุณภาพนะคะก็จะเน้นเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะฐานที่1ก็เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็การเตรียมดินกับการผลิตให้ปลอดจากพันธุ์ปนนะคะทีนี้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีนะคะก็คือความงอกอยู่ที่ 80% เนาะจ้ะทีนี้การเราก็ต้องดูว่าพื้นที่น่ะมันเหมาะกับเมล็ดพันธุ์ของเราไหมอย่างนี้นะคะก็ประมาณพื้นที่ของเรานี่มันก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมก็คือกข15กับขาวดมลิ105นะคะก็คือมาที่นี่มาเรียนรู้เรื่องของกระบวนการขั้นตอนของการผลิตข้าวนะครับโดยเริ่มตั้งแต่การคัดพันธุ์เมล็ดข้าวก่อนคัดพันธุ์เมล็ดข้าวนะครับแล้วก็การเตรียมดินและกระบวนการผลิตข้าวตั้งแต่ระยะกล้านะครับระยะแตกกอแล้วก็ออกรวงแล้วก็ระยะข้าวสุกแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็มีการกระบวนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ต่างๆนี่คือกระบวนการที่เราได้นำเสนอต่อคณะที่มาเยี่ยมชมนะครับในกรณีที่มีโครงการอบรมเข้ามาเราก็จะแบ่งฐานกันอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วนะครับในฐานนี้ก็จะให้ความรู้เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตนะครับซึ่งพระองค์ท่านได้มีพระดำริว่าคนไทยเราเนี่ยโดยนิสัยเนื้อแท้เนี่ยมีความกตัญญูรู้คุณและนับถือเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเทพที่พวกเรานับถือกันนะครับก็จะเห็นว่าเราอยู่บนผืนแผ่นดินก็นับถือเทพเรียกว่าพระแม่ธรณีเราก็จะสำนึกระลึกนึกถึงบุญคุณของพระแม่ธรณีนะครับบุญประเพณีของชาวสุรินทร์ก็จะมีบุญเดือน5ก่อเจดีย์ทรายเทพอีกองค์หนึ่งก็คือพระแม่คงคาเราอาศัยน้ำอุปโภคบริโภคก็จะมีบุญประเพณีเดือน12บุญลอยกระทงนะครับเทพที่เรานับถือซึ่งอยู่ในกระบวนการผลิตก็คือพระแม่โพศพนะครับเรารำลึกนึกถึงบุญคุณของพระแม่โพศพซึ่งให้พวกเรานะครับหล่อเลี้ยงนะครับเมื่อเรา อยู่ทำการเกษตรเรียกว่าปลูกข้าวนะครับพระแม่โพศพตั้งแต่ อยู่ในบ้านเรือนก่อนที่ท่านจะลงสู่แปลงไร่แปลงนานำแม่โพศพคือเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแช่น้ำไปหว่านในโคลนในตมกว่าจะฟื้นคืนกว่าจะจบกระบวนการเป็นเมล็ดข้าวข้าวยุ้งฉางเนี่ยท่านต้องประสบอะไรบ้างนะครับทั้งสารเคมีสารพิษต่างๆนะครับในการกำจัดวัชพืชอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้ที่เราสำนึกในบุญคุณพระแม่โพศพถึงมีโครงการเกษตรอินทรีย์เข้ามาให้เราเลี่ยงหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นสารเคมีสารพิษต่างๆนะครับเราจะให้ความรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับครับนี่คือภูมิปัญญาแล้วก็
เขาเรียกว่าเป็นการสืบทอดที่เห็นถึงคุณค่าโดยแท้ของการทำไร่ทำนาเลยนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในฐานการเรียนรู้ของเรานะครับก็จะให้ความรู้เรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งเรียกว่าภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้านที่มีอยู่ในพื้นถิ่นอีกส่วนหนึ่งก็คือหลักของวิชาการเกษตรที่หน่วยงานราชการเอามาหนุนเสริมในกระบวนการผลิตต่างๆนะครับในฐานของเราครับครับเอาละครับจากฐานของการเตรียมดินเตรียมพื้นที่เตรียมเมล็ดพันธุ์ในการที่จะผลิตข้าวแล้วนะครับเราก็จะไปเรียนรู้ฐานอื่นๆกันต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับผมครับฐานที่2เป็นฐานเกี่ยวกับอะไรครับทรัพยากรดินการรักษาดินการฟื้นฟูดินครับอ๋อครับก็นำพาชมเลยครับมีอะไรที่น่าสนใจหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินการของฐานนี้ในฐานนี้นะครับก็คือการปรับปรุงดินนะครับตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับผมก็การปรับปรุงดินนั้นต้องอนุรักษ์ผิวดินซึ่งมีความสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ให้ไถหรือเอานาดินออกครับก็สงวนไม้ยืนต้นไว้เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินนะครับก็หลักๆนอกจากนั้นก็ยังมีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์นะครับเพื่อหาค่าpHของดินความเป็นกรดเป็นด่างนะครับเพื่อให้สิ่งกรได้นำไปปรับใช้ในที่นาของเกษตรกรนะครับครับนั่นหมายความว่าดินแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความแตกต่างมีความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมือนกันเหมือนกันครับเราต้องมาตรวจสอบดินก่อนครับให้เกษตรกรตรวจสอบดินเก็บตัวอย่างดินก็มีขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดินครับโดยให้ความรู้ให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติแล้วก็ครับซึ่งมีเจ้าภาพอยู่แล้วครับคือสถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับครับนี่คือชุดเป็นชุดตรวจสอบดินตรวจสอบดินภาคสนามนะครับแล้วก็มีชุดความเป็นกรดเป็นด่างของดินโดยย่อโดยง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นวัสดุในการปรับปรุงดินนะครับก็มีพืชปุ๋ยสดนะครับเพื่อเอาไปหว่านไถกลบนะครับซึ่งสามารถคือถ้าหากว่าเรารู้ว่าดินเรานั้นมีธาตุอาหารมีสารอาหารอะไรหรือขาดเรื่องไหนยังไงก็เอาพืชเหล่านี้ไปปลูกปรับปรุงบำรุงดินได้ครับผมครับผมครับเราสามารถตรวจดินคุณภาพของดินได้ด้วยตัวเองได้ไหมครับจะด้วยตัวเองก็คือการเก็บตัวอย่างนะครับแต่ว่าตัวชุดวิเคราะห์ดินนั้นจะเป็นของราชการนะครับโดยเฉพาะของธานีพัฒนาที่ดินหรือของเกษตรจังหวัดนะครับซึ่งมีหมอดินประจำตำบลประจำหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับให้เกษตรกรรู้วิธีในการเก็บตัวอย่างดินแล้วก็ส่งไปให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งผลมาว่าดินเรามีความเป็นกรดเป็นด่างใช้กับพืชอะไรปรับปรุงยังไงโดยง่ายๆนะครับโดยหลักก็คือให้เกษตรกรปรับปรุงใช้วัสดุในพื้นที่ที่มีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อหามานะเพื่อประหยัดในการใช้ในการปรับปรุงดินนะครับตัวอย่างดินที่เราจะมาให้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐตรวจให้เนี่ยต้องเอามามากน้อยแค่ไหนประมาณสัก1กิโลนะครับ1กิโลโดยการขุดแล้วก็เอาไปผึ่งลมโดยมีการหลักการในการขุดก็ประมาณ15จุดต่อ10ไร่ขึ้นไปนะครับประมาณนั้นนะครับคือไม่ใช่แค่จุดเดียวหลายจุดหลายจุดโดยสุ่มแล้วเอามาหานะครับแล้วก็บดให้ละเอียดตากพึ่งลมแล้วก็บดให้ละเอียดแล้วก็เอาไปประมาณสัก1กิโลนานแค่ไหนถึงจะรู้ผลครับว่าความอุดมสมบูรณ์หรือว่าดินของเราเป็นอย่างไรจะเก็บทุกปีนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จในช่วงเดือนธันวาถึงมกราประมาณดินที่มีความชื้นอยู่นะครับแล้วเก็บใช้ปีต่อปีเพื่อวัดผลว่าดินเราที่เราปรับปรุงไปนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งนะครับให้เกษตรกรได้เอาเทคนิคเหล่านี้เอาไปปรับใช้ในเพื่อลดปัจจัยการผลิตครับแล้วใช้เวลาในการตรวจนานไหมประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนถึงจะรู้ผลผลเพราะว่าต้องรอคิวนานเพราะว่าต้องส่งตัวอย่างไปที่ศูนย์โคราชนะครับครับผมเห็นด้านหลังครับเป็นแผนที่ปัญหาดินของจังหวัดนั่นหมายความว่าพื้นที่แต่ละอำเภอนั้นมีสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่เหมือนกันใช่ไหมครับไม่เหมือนกันนะครับอ๋อครับดูจากพื้นที่แล้วพื้นที่ไหนอุดมสมบูรณ์มากที่สุดดินอุดมสมบูรณ์ก็คือปัญหาเล็กน้อยก็คือออกเป็นสีส้มๆนะครับเป็นปัญหาที่มีปัญหาเล็กน้อยมากนะครับที่ปัญหาดินเค็มที่สุดก็คือในสีน้ำเงินนะครับผมครับยกตัวอย่างหน่อยถ้าเป็นพื้นที่ที่ดินเค็มเนี่ยเราจะแก้ยังไงดินเค็มซึ่งตัวอย่างของดินเค็มเขาจะละลายปุ๋ยเร็วแล้วก็พืชไม่โตนะครับเพราะงั้นการแก้ไขของดินเค็มก็คือต้องใช้น้ำแล้วก็เอาเศษพืชวัสดุไปให้เขาแล้วก็ไถกลบเพื่อให้เขามีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ไถกลบต่อสั่งปลูกด้วยพืชตระกูลถั่วนะครับอย่างเช่นโปเทืองถั่วพร้าไถกลบนะครับแต่ถ้าเจอดินที่มีเปรี้ยวนะครับก็ต้องใช้ที่ง่ายที่สุดก็คือปูนโดโลไมท์นะครับสารปรับปรุงดินให้เป็นกลางเพื่อให้พืชสามารถดูดท่านอาหารได้นะครับ
อันนี้ดีที่สุดนะครับแต่ต้องใช้งบประมาณในการซื้อนะครับผมครับครับเพิ่งจะทราบนะครับว่าดินนั้นมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันการที่จะปลูกพืชให้ได้ผลต้องมาตรวจสภาพดินเพื่อให้รู้ว่าดินเรานั้นเป็นอย่างไรสภาพปัญหาอย่างไรเราจะได้แก้ให้ถูกจุดแล้วก็ปลูกพืชให้ได้เหมาะสมด้วยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับณจุดนี้ครับครับนอกจากตรวจหาสภาพดินเค็มแล้วก็สามารถตรวจหาค่าพีเอธาตุหลักของดินนะครับคือ NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับซึ่งหาได้แต่ว่าขั้นตอนค่อยจะซับซ้อนนะครับเพราะงั้นถึงมือต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการตรวจให้นะครับครับมีประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝกนี่จัดแสดงตรงนี้ด้วยนะฮะนั่นแสดงว่าหญ้าแฝกนั้นเป็นพืชที่สามารถนำมาปลูกเพื่อใช้บำรุงดินได้ด้วยไหมหรือว่ามายึดในเรื่องของการเกาะของหน้าดินยังไงครับครับหลักๆก็คือหญ้าแฝกนะครับช่วยปลูกเพื่อยึดดินในภาคของที่มีลาบชันนะครับแต่ว่าภาคอีสานไม่ค่อยนิยมมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดินจะเป็นที่ราบลุ่มหรือที่นอนไม่ค่อยชันนะครับแต่ก็คุณสมบัติของเขาก็หลายอย่างนะว่าจะช่วยตักตะกอนจะมาในรากของเขาก็จะมีครับมีจุลินทรีย์ที่จะครับปล่อยให้ออกมาในเวลาผมเห็นต้นหญ้าแฝกนะครับผมจะนึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่9ทุกครั้งเลยเพราะว่าพระองค์ท่านนะทรงแนะนำให้มีการนำต้นหญ้าแฝกมาปลูกในพื้นที่ดินต่างๆนะครับนี่คือประโยชน์เลยนะครับมากมายสำหรับการนำหญ้าแฝกมาปลูกนะครับการชะล้างครับนะฮะเอาละครับจากจุดนี้มีตรงไหนครับที่จะแนะนำฐานต่อไปนะครับฐานที่3เรียนเชิญครับครับฐานที่3เป็นฐานที่3จะเป็นเรื่องของสวนสูงไฟของระบบนิเวศต่างๆหลักของการเกื้อกูลกันอ๋อครับเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับก็จะมีให้ก่อนเป็นฐานเราบรรยายครับนี่เป็นบรรยากาศที่ภายในโรงเรียนชาวนาครับท่านผู้ชมครับมาที่นี่ท่านก็จะเห็นความหลากหลายของฐานเรียนรู้ต่างๆนะครับเราผ่านมาแล้ว2ฐานด้วยกันนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ฐานที่3เป็นสวนสมุนไพรนี่นะฮะก็จะเห็นต้นไม้ที่เป็นพืชสมุนไพรนะครับที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เราจะเข้าไปดูข้างในของฐานนะครับในเรื่องของการให้ความรู้กันนะครับสวัสดีครับนะฮะฐานนี้เป็นฐานให้ความรู้เรื่องอะไรครับฐานที่3นะครับก็จะให้ความรู้ในเรื่องของระบบนิเวศในแปลงนาและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวและโรคข้าวนะครับฐานนี้นะครับก็จะให้ความรู้นะครับเกี่ยวในเรื่องของระบบนิเวศในแปลงนานะครับที่จะบอกให้ชาวนาทุกคนเนี่ยไปนาไม่เพียงแค่ถือจอบถือเสียมเข้านาเท่านั้นแต่ยังอยากให้ชาวนาเนี่ยถือจอบถือเสียมลงไปในแปลงนาเพื่อที่จะสำรวจในภายในแปลงนาของเราว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างเราจะยกตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยครับสมุนไพรที่เป็นสัตว์นะครับก็คือแมลงนะครับแมลงในแปลงนาเนี่ยชาวนาบางส่วนหรือบางท่านที่เป็นชาวนาพื้นฐานอายุมากๆอาจจะยังไม่รู้ก็คือศัตรูธรรมชาติและศัตรูข้าวซึ่งเป็นแมลงดีและแมลงร้ายในแปลงนาของเรานะครับถ้าเขาไม่ใช้สารเคมีแมลงพวกนี้ครับจะเป็นตัวเกื้อกูลกันทำลายการปกป้องกันของต้นข้าวได้ดีนะครับโอ้นี่คือระบบนิเวศในนาข้าวเราเห็นมีแมลงต่างๆมากมายแมลงเหล่านั้นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นผลเสียตัวร้ายของพืชเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ต่อพืชด้วยใช่ครับหรือเราจะถ้าเป็นน้องๆเข้ามาบนนะครับแล้วก็จะบอกน้องว่าศัตรูธรรมชาตินะครับถ้าเรายกตัวอย่างก็คือจะเป็นตำรวจของต้นข้าวนะครับถ้าแมลงศัตรูข้าวก็จะเป็นโจรของต้นข้าวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตำรวจก็จะคอยปกป้องข้าวจากป้องป้องกันดูแลซึ่งกันและกันนะครับเอาละครับก็จะมีนะครับสำหรับฐานนี้นะครับก็จะเป็นการป้องกันกำจัดนะครับต่อไปตรงนี้จะเป็นมิตรแท้ชนะแมลงและศัตรูข้าวก็จะเป็นภาพขยายที่จะให้น้องๆได้เห็นชัดเจนว่าแมลงแต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะหน้าตายังไงนะคะเพราะว่าบางชนิดเนี่ยอาจจะตัวเล็กมากๆอย่างเช่นเลี้ยไฟนะครับมีตัวเล็กแค่1มิลลิเมตรเท่านั้นอาจจะมองด้วยตาเปล่าค่อนข้างยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพขยายให้น้องๆเนี่ยได้เห็นว่าแมลงชนิดต่างๆนะครับมีลักษณะยังไงนะครับนะครับก็ตรงนี้จะเป็นการยกตัวอย่างนะครับแมลงบางชนิดที่เป็นตัวดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวห้ามนะครับหรือสัตว์หรือแมลงที่อยู่ภายในแปลงนาของเรานะครับตัวเบียนนะครับแมลงตัวเบียนเนี่ยจะเป็นแมลงนะครับที่เขาจะใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นแตนเบียนไข่ของในนาข้าของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวที่คอยกัดกินนะครับไข่
ของแมลงร้ายศัตรูข้าวหรือโจรนะครับแตนเบียนหนอนก็จะกัดกินหนอนที่อยู่ในต้นข้าวไม่ว่าจะเป็นหนอนกินใบหนอนกอข้าวนะครับแล้วก็มีเชื้อโรคนะครับตรงนี้จะเป็นตัวที่คอยช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราควบคุมเชื้อราเมตาไรเซียมบิวาเรียแล้วก็เชื้อราเทโคโดมานะครับนะครับตรงนี้ต่อมาก็จะเป็นการภาพฉายนะครับภาพขยายนะครับเกี่ยวกับโรคของข้าวนะครับจะเป็นโรคต่างๆที่เกิดจากเชื้อราเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะครับแล้วก็เกิดจากเชื้อโรคด้วยนะครับจะเห็นภาพขยายให้น้องๆได้เห็นว่าลักษณะแบบนี้ถ้าเราเห็นในท้องข้าวในนาข้าวเนี่ยก็จะบ่งชี้ได้ว่าในนาข้าวเราอาจจะเกิดโรคระบาดหรือมีโรคขึ้นในนาข้าวของเราดูแล้วข้าวเนี่ยมีศัตรูเยอะเลยนะโรคก็มีหลากหลายด้วยโอ้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะกว่าที่จะปลูกข้าวได้ต้องเก่งพอสมควรนะครับในการต่อกรกับสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้นะครับต่อมาเป็นการป้องกันนะครับและกำจัดอันที่ทางกรมการเกษตรได้วิจัยขึ้นมานะครับก็คือเชื้อราควบคุมศัตรูพืชถ้าเราพูดถึงเชื้อราเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นเชื้อราที่มาทำลายพืชหรือเปล่าแต่ตัวนี้เป็นเชื้อราเขาเรียกว่าเชื้อราดีครับจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันที่เกิดในข้างต้นคือไตรโคโดมาบิวาเรียและเมตาไรเซียมครับสามเชื้อราเนี่ยครับคุณสมบัติก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันอย่างไตรโคโดมานะครับแต่ตัวนี้จะเป็นในเรื่องของทำลายเรื่องโรคครับเวลามีโรคตัวนี้ก็จะเป็นช่วยยับยั้งช่วยทำลายสาเหตุของโรคนะครับส่วนเชื้อราบิวาเรียและเมตาไรเซียมนะครับจะเป็นตัวที่จัดการในเรื่องของแมลงนะครับถ้าบิวเรียเนี่ยพูดง่ายๆคือเขาจะทำลายแมลงที่อยู่บนดินส่วนเมตาไรเซียมจะเป็นตัวที่ทำลายแมลงที่อยู่ใต้ดินครับใช่ครับและนอกจากนี้ครับเราจะมีสวนสมุนไพรที่ยังให้เกษตรกรได้เดินชมมีสรรพเชื้อสมุนไพรแต่ละตัวก็มีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปและสามารถผลิตมาเป็นน้ำหมักเป็นสารสกัดหรือกลั่นได้อย่างหลากหลายครับเพื่อที่จะนำไปป้องกันและกำจัดแมลงในนาข้าวต่อไปนั่นหมายความว่าเมื่อเกิดโรคกับข้าวขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้สารเคมีเลยนะครับใช้ที่เป็นธรรมชาติจัดการกันเองรวมไปถึงไล่3สเต็ปอย่างเช่นอันสเต็ปแรกก็เป็นการใช้สมุนไพรครับนะครับแล้วก็มาใช้เชื้อราควบคุมส่วนสุดท้ายเนี่ยถ้าเราใช้พวกนี้แล้วยังไม่สามารถควบคุมแล้วก็ต้องอัดใช้สารเคมีเพื่อที่จะป้องกันผลผลิตของข้าวของเราไว้ครับใช่ครับโอเคครับได้ความรู้ในเรื่องของการดูแลข้าวเป็นอย่างดีเลยนะครับจากฐานนี้จบจากฐานนี้ครับเราจะไปต่อกันที่ฐานที่4นะครับครับเชิญครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สแลอาทิตยานะครับตรงนี้นะครับเป็นโรงเรียนชาวนานะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นฐานที่4นะครับเป็นฐานการเรียนรู้กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดินการใช้ปุ๋ยสั่งตัดนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับจะได้แนะนำกับเกษตรกรนะครับที่มาเยี่ยมชมนะครับถ้าเรายังใช้ปุ๋ยเคมีอยู่นะครับก็อยากให้ลดต้นทุนนะครับโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดินหรือปุ๋ยสั่งตัดนะครับฐานตัวนี้จะเชื่อมโยงจากฐานที่2นะครับฐานดินนะครับครับเราเอาตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์เสร็จนะครับครับตรวจหาค่า PH ความเป็นกรดเป็นด่างครับแล้วตรวจอันดับ2ครับหาค่าธาตุอาหารในดิน NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับพอเราตรวจได้มาเสร็จปุ๊บนะครับมาตามว่าดินของเราขาดธาตุอาหารอะไรครับถูกต้องแล้วก็มาทำปุ๋ยนะเอาพาไปดูหน่อยครับต้องเป็นปุ๋ยรูปแบบไหนยังไงแล้วต้องทำแบบไหนบ้างครับอย่างที่เห็นนี่คือครับที่เห็นเนี่ยนะครับคือแม่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่เราไปซื้อมานะครับทุกบริษัทนะครับเขาจะเอา3ตัวนี้แหละครับมาผสมขายให้เรานะครับกับนี่ตัวนี้เป็นแม่ปุ๋ยนะครับ4600ก็เป็นยูเรียนะครับ NPK 18 4600 0060นะครับโพแทสเซียมถ้าเราไปตรวจวิเคราะห์เสร็จนะครับเราเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าคุณควรผสมปุ๋ย3ตัวนี้นะครับกี่กิโลต่อไร่นะครับเพราะว่าจากปัญหาแต่ก่อนนะครับเกษตรกรใช้ปุ๋ยนะครับเขาเรียกว่าใช้ปุ๋ยอย่างไม่ถูกต้องนะครับทำให้ต้นทุนในภาคเกษตรครับครับเพิ่มขึ้นนะครับกับผลผลิตที่ได้มานะครับต้นทุนนะครับไม่คุ้มค่าคุ้มทุนนะครับทีนี้เลยแนะนำให้ใช้ตามค่าวิเคราะห์ของดินจากแต่ก่อนใช้50กิโลต่อไร่ครับแต่พอเรารู้ธาตุอาหารในดินของเราแล้วอาจจะเป็น20กิโลต่อไร่นะครับก็คือเอาแม่สีนี่มาเอาแม่ปุ๋ยนี่มาผสมกันครับครับอย่างแม่ปุ๋ยแต่ละธาตุเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไรฮะเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยครับครับอย่างตัวนี้นะครับ4600ไนโตรเจนนะครับเขาจะช่วยให้ใบเขียวนะครับบำรุงใบนะครับครับตัวกลางนะครับฟอสฟอรัสนะครับ P นะครับเขาจะทำให้ลำต้นและรากแข็งแรงนะครับออกหาอาหารได้นะครับตัวหลังนะครับ
จะช่วยในส่วนของทำให้ดอกผลนะครับสมบูรณ์นะครับหรืออย่างเราปลูกผลไม้อย่างส้มโอหรือแตงโมนะครับถ้าจะใช้ตัวหลังเขาจะมีรสหวานนะครับจะเน้นสูตรตัวหลังนะครับแล้วการที่จะผสมให้ได้สูตรอย่างเช่น16 20 16อย่างเงี้ยเราใช้อัตราแบบไหนยังไงอย่างถ้าผสม16 20เราต้องมาคำนวณจากตัวนี้นะครับการคำนวณปุ๋ยอ๋อมีหลักการคำนวณด้วยว่าอยากจะได้สูตรไหนเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพ15 15 15อย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะก็ต้องมีหลักของการผสมอยู่ครับๆอย่างยกตัวอย่างนะครับผมจะยกตัวอย่างอธิบายก่อนนะครับถ้าเราอยากจะได้ปุ๋ยอย่างตัวนี้นะครับ9กิโลนะครับครับยูเรียนะครับ9กิโลนะครับเพราะว่า4600ยูเรียนะครับใน100กิโลเขาจะมีน้ำหนักปุ๋ยจริงๆ46กิโลนะครับครับนอกนั้นก็เหมือนกับว่าเขาเรียกเป็นตัวเติมเต็มสารฟิลเลอร์ให้มันเติมน้ำหนักนะครับครับเราก็คำนวณในสูตรนี้นะครับว่า146คูณด้วย100นะครับแล้วหารด้วย9นะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างสมมุติว่าต้องการปุ๋ย6กิโลนะครับครับ100คูณด้วย6หารด้วยสูตร46นะครับ00นะครับก็จะได้13กิโลนะครับถ้าต้องการปุ๋ยยูเรีย6กิโลนะครับอ๋อแล้วถ้าในส่วนนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรได้ลดต้นทุนในภาคเกษตรอีกก็จะแนะนำให้ใช้แหน่แดงนะครับตัวนี้นะครับอย่างเกษตรกรที่มาครับครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นขั้นตอนของการผสมปุ๋ยนะครับเพื่อให้ได้ปุ๋ยเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่นาของเรานั่นเองนะครับครับครับอย่างตัวนี้ก็แหน่อันนี้คืออะไรครับเนี่ยครับนี่แหน่แดงนะครับจะช่วยในการลดต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรอีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเราจะแนะนำให้เกษตรกรเอาไปเพาะขยายนะครับขยายต่อในบ่อพักท่อนะครับพอขยายได้เต็มเสร็จเราก็ลงในแปลงนานะครับซึ่งประโยชน์ของเขานะครับเอาไปลงแปลงนาเลยครับโอ้เวลานาดำนะครับช่วงที่มีน้ำนะครับลงเต็มเพราะว่าตัวนี้นะครับจะลดต้นทุนในด้านปุ๋ยเคมีไนโตรเจนนะครับเพราะว่าเขาจะให้เหมือนกับว่าลดการใช้ปุ๋ยยูเรียนะครับเวลาเราไปลงในแปลงนาเขามีน้ำนะครับพอเขาจะแก่ตัวไปใบจะเป็นสีแดงเขาจะร่วงลงดินนะครับนั่นคือว่าการย่อยสลายได้ธาตุอาหารนะครับนี่คือประโยชน์ของแหน่แดงนะครับแล้วก็ไม่มีวัชพืชด้วยนะครับเพราะว่าแสงแดดส่องไม่ถึงนะครับครับแถมเราเลี้ยงปลาในสระปลาในบ่อในนาข้าวปลาได้กินอีกนะครับครับแล้วในส่วนของการผลิตปุ๋ยนะครับครับตัวนี้นะครับเป็นแบบจำลองนะครับการผลิตครับปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศนะครับถ้าจะดูนะครับกระบวนการขั้นตอนครับอากาศนะครับจะเป็นตัวแอร์เก่านะครับอากาศจะเป่าตรงนี้นะครับจะเป่าเข้านะครับครับแล้วก็จะมีตัวทัมเมอร์ตั้งเวลาอยู่ฝั่งนี้นะครับการทำงานของเขานะครับเราเปิดเครื่องนะครับทัมเมอร์เขาจะตั้งเวลาทำงาน1ชั่วโมงปิด3ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เพราะว่าอย่างแต่ก่อนนะครับพี่น้องครับทำปุ๋ยหมักจะต้องพลิกกองนะครับถ้าไม่พลิกกองปุ๋ยหมักจะร้อนนะครับจุลินทรีย์ก็จะตายนะครับครับนี่เลยคิดค้นขึ้นมานะครับเป็นปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศเราไม่ต้องสิ้นเปลืองแรงงานในการพลิกกองนะครับครับครับเพราะว่าอากาศเขาจะต้องมีระบบทำแบบนี้ถึงจะสมบูรณ์ครับอากาศมันจะเป่าขึ้นนะครับเพราะว่าอากาศจะเป็นออกซิเจนช่วยในการย่อยสลายปุ๋ยให้สมบูรณ์นี่ขึ้นนะครับครับนะฮะนี่เป็นขั้นตอนวิธีการของการทำปุ๋ยนะฮะเราสามารถที่จะทำปุ๋ยหมักทำปุ๋ยในสูตรต่างๆได้เองของโครงการแสลอาทิตย์ยานนะครับเพราะว่าที่แปลงผักที่เกษตรกรมาปลูกนะครับมีส่วนร่วมตอนนี้นะครับจากแต่ก่อนธาตุอาหารติดลบนะครับเพราะว่าเอาปุ๋ยหมักเติมอากาศนี่แหละครับที่ไปใส่ทุกวันนะครับผักเริ่มเขียวครับสวยขึ้นนะครับครับเขาจะให้ธาตุไนโตรเจนสูงมากครับครับเอาวัสดุของใช้นะครับเศษวัสดุของในชุมชนนะครับพวกแกรบสดขี้วัวขี้ควายใบไม้เศษฟางนะครับเอามาคลุกเคล้ากับน้ำแล้วก็เข้าเลยนะครับเอาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านเราเนี่ยเอามาทำให้เกิดประโยชน์ได้นะครับเอาละครับนี่คือฐานเรียนรู้ในเรื่องของการทำปุ๋ยสำหรับเอาไปใช้ในการเพาะปลูกพืช นั่นเองนะครับจากฐานนี้เราจะไปต่ออีกฐานหนึ่งนะครับฐานนี้จะเป็นฐานอะไรครับเป็นฐานที่ห้านะครับข้าวครับครับแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ากับข้าวแปรรูปเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจากข้าวเนี่ยแปรรูปเป็นอะไรบ้างเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวนะครับ
ครับก็คือข้าวบ้านเราเนี่ยนะครับมีหลากหลายเศรษฐศาสตร์ชาวนาในเรื่องของการทำบัญชีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับแนะนำหน่อยครับฐานตรงนี้มีข้าวแล้วเอามาทำอะไรได้บ้างค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานที่5นะคะเป็นฐานของการแปรรูปข้าวการเพิ่มมูลค่าและก็หลักเศรษฐศาสตร์ของชาวนาไทยนะคะสำหรับฐานนี้ก็จะมีเจ้าภาพที่ดูแลอยู่เป็นหน่วยงานในจังหวัดนะคะจะมีอยู่5หน่วยงานที่มาดูแลนะคะหน่วยงานแรกก็จะเป็นของอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะหน่วยงานอุตสาหกรรมนะคะจะเข้ามาช่วยเรื่องการแปรรูปนะคะแล้วก็การเพิ่มมูลค่าข้าวที่เราหุงต้มนะคะนอกจากจะทำมาเป็นข้าวแล้วยังจะทำมาเป็นขนมต่างๆแล้วก็เครื่องสำอางได้อีกค่ะยังสามารถนำมาเป็นผลิตยังนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องได้เช่นปลายข้าวนำมาเป็นโจ๊กหรืออาหารสัตว์ได้ค่ะอย่างเช่นรำนำมาเป็นน้ำมันรำข้าวส่วนแกลบจะเป็นพยาธิชนะจากแกลบนำมาเป็นพลังงานอย่างเชื้อเพลิงได้ค่ะครับโอ้เอาจากข้าวนี่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายมากเลยนะครับนี่สำหรับงานต่อไปก็จะเป็นของพาณิชย์จังหวัดนะคะครับพาณิชย์จังหวัดก็เป็นเรื่องของค้าขายใช่ไหมฮะค่ะพาณิชย์จังหวัดนะคะจะดูแลเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมของตาช่างค่ะการเข้าไปดูโรงสีและการหาช่องทางการตลาดค่ะแล้วจะมีเว็บไซต์เข้าไปขายของออนไลน์ได้ค่ะก็คือส่งเสริมในเรื่องของการค้าขายการขายแล้วก็ให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมด้วยนะครับดูแลเรื่องของตราช่างนะครับเนี่ยน้องๆมาจากไหนครับนี่โรงเรียนเทนมีแม่ประชาค่ะครับโรงเรียนเทนมีเป็นยุวเกษตรใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับเอาละครับจากพาณิชย์มีทางก็จะเป็นหน่วยงานต่อไปก็จะเป็นทกสค่ะครับทกสเข้ามามีส่วนในการดูแลเกษตรกรนะครับแนะนำหน่อยครับทำยังไงบ้างสำหรับโครงการต่างๆสำนักงานทกสจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็จะเป็นแหล่งเงินทุนให้กับประชาชนได้มามีเงินฝากเงินลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรให้ประชาชนได้มีเงินพัฒนาการเกษตรได้ดียิ่งขึ้นครับนี่ก็คือมาจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ช่องทางของการเข้าถึงโครงการต่างๆกับทางทกสนะครับขณะเดียวกันถ้าเบื่อมีปัญหาอะไรก็สามารถไปติดต่อสอบถามกับแหล่งเงินทุนได้แล้วก็เป็นแหล่งเป็นหน่วยงานที่เป็นจะเหมือนเรื่องนโยบายของรัฐที่จะเข้ามาเพื่อจะมีส่วนเหมือนกันชะลอการขายข้าวการนับแปลงใหญ่ที่ทำให้มูลค่าทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นก็เชื่อมกับทางทกสนะครับหน่วยงานต่อไปก็จะเป็นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะค่ะก็มาที่สำนักงานตรวจบัญชีนี้ก็เป็นหัวใจหลักนะคะเป็นเศรษฐศาสตร์ของชาวนาใช้ตัวเลขมาจับนะคะในการบันทึกบัญชีทุกอย่างนะคะถ้าเราไม่บันทึกบัญชีเราก็จะไม่รู้ว่าแต่ละปีนี้เรามีต้นทุนอะไรบ้างเขาเรียกว่าบัญชีต้นทุนบัญชีฟาร์มนะคะบัญชีครัวเรือนก็ช่วยในเรื่องว่าเราเวลาชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราต้องบันทึกบัญชีให้เป็นนิสัยจะได้มีเงินออมก็จะได้ช่วยเก็บช่วยออมถ้าเราบันทึกบัญชีเราก็จะจำได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรจ่ายมีอะไรบ้างอะไรที่ควรจ่ายไม่ควรจ่ายก็เป็นตรงนี้ก็คือส่งเสริมให้ชาวนาเรารู้จักการทำบัญชีนะครับใช้จ่ายทำอะไรไปบ้างตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเนี่ยนะครับตามปรัชญาพ่อหลวงเลยค่ะพ่อหลวงบอกว่าตัวเลขจะบอกอนาคตของเราพ่อหลวงสอนว่าให้เรารู้จักตัวเองรู้จักประมาณตนเองถ้าเกิดว่าคำว่าพอเพียงหลวงบอกว่าไม่ได้สอนให้เราขี้เหนียวแต่สอนให้เรารู้จักตัวเองเราจะมีค่าใช้จ่ายมีรายได้ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นอาจจะมีอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะมีน้อยก็ใช้น้อยคือให้รู้จักพอประมาณรู้จักตัวเองค่ะปัญญาพ่อหลวงเลยก็คือต้องรู้ตัวตนเนาะว่าในแต่ละวันเนี่ยเรามีรายจ่ายอะไรบ้างเรามีรายรับอะไรบ้างมาคำนวณดูแล้วเอ๊ะมันเสียไปกับอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายมากมายก็มาลดค่าใช้จ่ายของเราลงโดยดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงนั่นเองสุดท้ายเป็นอะไรครับนี่อีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องก็คือสหกรณ์นะคะสำหรับในงานนี้จะเข้ามาทำให้เราสามารถรวมกลุ่มจากของที่เรามีเราเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้เราตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตมาจนถึงแปรรูปเสร็จแล้วเรารวมกลุ่มเพื่อที่จะได้มีแรงที่จะไปต่อรองกับพ่อค้านะคะบางทีเพราะว่าเราเวลาเราขายข้าวปุ๊บส่วนมากอ่ะยังไงก็ได้แล้วแต่พ่อค้าจะให้อะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราถ้าเรามีแรงที่จะไปต่อรองกันเรารวมกลุ่มเราอาจจะตั้งเป็นโรงสีข้าวเป็นของกลุ่มเราเองนะคะ
เรารับซื้อจากกลุ่มของเราเนี่ยแหละแล้วก็แปรรูปเพื่อที่จะจำหน่ายเองนะคะเป็นการร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรที่ชาวนาเรามีนะคะสำหรับในงานนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้ในการที่จะตั้งกลุ่มการบริหารจัดการยังไงให้กลุ่มเราสามารถอยู่ได้ค่ะครับเอาละครับนี่เป็นประโยชน์ของการรวมกลุ่มของเกษตรกรนะครับช่วยให้ก็ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรเยอะเลยนะครับที่สำคัญต้องรวมกลุ่มให้ได้นะนะครับต้องมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันคนที่มีปัญหาเดียวกันเรามารวมกันทำยังไงให้เราอยู่ได้ด้วยการพึ่งพากันเองนะคะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวมากมายที่อยู่ภายในโรงเรียนชาวนานะครับวันนี้เราอาจจะเดินเร็วหน่อยแต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าท่านมีเวลานะครับก็ค่อยๆมาศึกษาค่อยๆถ่ายถามกับผู้รู้ซึ่งมีทั้งปลัดชาวบ้านมีทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ทางยุวเกษตรกรมาให้ความรู้กับเราที่นี่นะครับยังไงก็มาเที่ยวชมนะครับทั้งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในจุดต่างๆแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องของฐานการเกษตรในแต่ละฐานกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ได้มาเที่ยวชมแล้วก็ทำให้เรานั้นเพลิดเพลินมีความสุขกับการได้เที่ยวชมที่สแลทิทยาแล้วก็ยังมีความรู้เรื่องราวของการทำเกษตรกันด้วยนะครับกับรายการสุรินทร์เมืองมหัศจรรย์นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสครั้งหน้านะครับถ้าเผื่อว่ามีกิจกรรมดีๆอะไรที่นี่เราก็จะพาทุกท่านมาสัมผัสมาท่องเที่ยวกันอีกครั้งครับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะความยินดีค่ะ